มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะบริษัทผลิตเสื้อผ้ายี่ห้อแบรนด์ดังนะคะที่ส่งออกต่างประเทศประกาศปิดกิจการพนักงานคอตกกลับบ้านอื้อเลยค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2562ที่จังหวัดนครปฐมบริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศแบรนด์ดังส่งออกต่างประเทศประกาศปิดโรงงานผลิตลอยแพพนักงานกว่า200คนที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมค่ะได้มีพนักงานบริษัทนิดพอยต์จำกัดกว่า200คนมาร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการที่ทำงานไม่ได้รับค่าจ้าง4วีคจำนวน2เดือนกว่า 4,400,000 บาทซึ่งพนักงานโอดครวญนะคะบอกว่าไม่มีข้าวจะกินค่าเช่าห้องมารับฟังจากตัวแทนบริษัทและก็เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมให้ความรู้ในการขึ้นทะเบียนว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับของพนักงานบริษัทนิดพอยต์จำกัดค่ะจากการสอบถามนางสาวหนิงนุ่มชินวงศ์อายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่168หมู่ที่3ตำบลบางระกำอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นประธานสหภาพบริษัทนิดพอยต์จำกัดนะคะองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทยเล่าว่าวันนี้รวมตัวกันมาที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมกว่า200คนมาที่กรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างมาจ่ายค่าแรงงานที่ยังไม่ได้รับกันถึง4วีคประมาณ2เดือนบางคนได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของแต่ละคนค่ะทางตัวแทนพนักงานได้ยื่นเสนอให้นายจ้างแบ่งจ่ายมาให้พนักงานใช้จ่ายซื้อข้าวกินบ้างจ่ายค่าห้องบ้างค่าน้ำค่าไฟบ้างลูกจ้างไม่มีอะไรจะกินกันแล้วบางคนไม่มีจ่ายค่าเช่าห้องต้องจ่ายเป็นรายวันวันละ50บาทต่อไปไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเพราะว่าค่าแรงก็ยังไม่ได้เดือดร้อนกันมากในขณะนี้ค่ะจึงได้มาร้องขอให้หน่วยงานกรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานเข้าช่วยเหลือให้นายจ้างมาจ่ายเงินให้กับพนักงานแต่ไม่มีอะไรคืบหน้านะคะอยากจะทราบว่านายจ้างจะจ่ายเงินให้กับพนักงานเมื่อไหร่เพราะว่าทุกคนมีภาระมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกและคนที่ต้องดูแลอีกหลายชีวิตเพื่อหวังรอเงินเดือนจากนายจ้างจะได้ให้ชีวิตเดินต่อไปได้ค่ะซึ่งบริษัทนิดพอยต์จำกัดผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปยี่ห้อแบรนด์ดังนะคะส่งออกต่างประเทศผลิตเสื้อผ้าตามออเดอร์ส่งออกอเมริกาดิสนีย์ฮ่องกงในการเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะได้รับเงินเดือนค่าจ้างเมื่อไหร่ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 17 นาฬิกาช่างเป็นความทุกข์ของพนักงานผู้ใช้แรงงานจริงๆนะคะข้าวไม่มีจะกินจึงขอวอนผู้มีอำนาจเข้ามาช่วยเหลือพนักงานกว่า200คนด้วยค่ะบางคนท้องใกล้จะคลอดยังไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาและบางคนประสบอุบัติเหตุต้องพาตัวเองมารวมชุมนุมเรียกร้องตามสิทธิที่ต้องได้รับจากการถูกเลิกจ้างค่าชดเชยแต่ละคนตามอายุการทำงานค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้ค่าแรงเมื่อไหร่นะคะต่างรอความหวังว่าจะได้รับเงินเดือนจากหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองซึ่งมีประกาศบริษัทได้ประกาศปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างพนักงานบริษัทมีความจำเป็นจะต้องปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างพนักงานสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ผลการดำเนินงานของบริษัทประสบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานในช่วงค่าแรงที่ค้างจ่ายกับพนักงานทางบริษัทจะกระทำการขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ติดจำนองธนาคารและจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานทุกท่านจำนวนเท่าๆกันประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2562เป็นต้นไปไม่ให้พนักงานมาทำงานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ